รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสคำเอสเคปคาเฟ่นะครับคาเฟ่สายชิลบรรยากาศร่มรื่นสุดๆครับสบายๆด้วยสวนส่วนตัวนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีโซนห้องแอร์ที่ตกแต่งได้น่ารักมากๆครับถูกใจสายโซเชียลแน่นอนครับมาที่เมนูแรกเลยนะครับอันนี้คือเขาบอกว่าดังมากๆแบบปากต่อปากเลยนะครับกับเมนูนี้ครับเค้กมะพร้าวนั่นเองครับนี่เนื้อเค้กของเขานะฮะจะเป็นเนื้อเค้กชิฟฟ่อนครับมันก็จะนุ่มๆเบาๆนะครับเดี๋ยวเราชิมพร้อมๆกันเลยครับแต่คือบอกได้เลยว่าอันนี้เค้กนุ่มหวานกำลังดีแต่ที่สำคัญคือเวลาเรากินปุ๊บเนี่ยหวานๆหอมๆมะพร้าวนะฮะไม่แปลกใจครับที่ว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ใครมาก็ต้องสั่งนะครับกับโคโคนัทเค้กครับอีกหนึ่งเมนูนะครับที่น่ากินไม่แพ้กันเลยนะฮะอันนี้นี่ครับโฮมเมดแครอทเค้กนะครับซึ่งข้างในเนี่ยก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อแครอทนะครับแล้วก็ตัววอลนัทนะครับน่ากินมากๆครับเพราะว่าเป็นสไตล์โฮมเมดนะฮะคือเครื่องข้างในจะเยอะๆนะครับตักคำไหนก็จะต้องเจอมาชิมพร้อมๆกันเลยครับมาแบบเปรี้ยวมันเค็มนิดๆกำลังดีเรียกว่าอร่อยมากๆแล้วมันเข้ากันดีกับตัวแครอทเค้กมากๆครับแนะนำเลยนะฮะโฮมเมดแครอทเค้กครับอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้น่ากินไม่แพ้กันเลยนะครับอันนี้ชื่อว่าเมนูเวอรี่เบอร์รี่ทาร์ตนะครับคือตัวผลไม้ของเขาเนี่ยจัดเต็มเรียกได้ว่าใครเนี่ยชอบทานทาร์ตกรอบๆนะฮะแล้วก็มีครีมเหมือนหวานแล้วก็ผลไม้เปรี้ยวๆเนี่ยอันนี้แนะนำเลยนะครับรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆมาได้เลยฮะเวอรี่เบอร์รี่ทาร์ตครับมาที่เครื่องดื่มกันนะครับผมแต่สำหรับคอกาแฟนะครับผมแนะนำอันนี้เลยนะฮะ Salted Caramel Coffee ครับนี่ทางร้านที่นี่นะครับเขาใช้เม็ดกาแฟแบบ House Blend นะครับซึ่งจะเป็นแบบ Medium Dark ครับตัวเทสของเขาออกมาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับตัวคาราเมลหน่อยๆมาชิมพร้อมๆกันเลยครับมาอืมมันหวานๆเค็มๆแล้วก็กินกาแฟง่ายขึ้นใครที่ชอบแบบกาแฟลาเต้หรือเป็นกาแฟที่เป็นกาแฟนมเย็นแบบเนี้ยลองดูเลยครับกับ Salted Caramel Coffee ครับสายหวานคนไหนนะครับอยากสั่งขนมหรือเครื่องดื่มนะครับแบบส่งตรงถึงบ้านนะครับเข้าไปได้เลยนะฮะดูตามรายละเอียดที่ผมแชร์ให้ทางหน้าจอได้เลยครับวันนี้นะฮะอาจารย์มีเมนูแสนอร่อยมาฝากเช่นเคยครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนบราวนี่ไมโครเวฟเนี่ยจริงๆแล้วรสชาติมันอร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมมีความนุ่มละมุนและที่ถูกใจคนทุกคนเลยคุณผู้ชมครับมันสุกอร่อยได้ในเวลาเพียงแค่พริบตาเดียวรสชาติอร่อยนะไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสรับรองได้อร่อยครับวิธีทำบราวนี่ไมโครเวฟผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ฟอกขาวลงภาชนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงโกโก้ผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์หั่นชิ้นเล็กลงในภาชนะตามด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนกาแฟผงสำเร็จรูปนำเข้าไมโครเวฟกำลังไฟสูงสุด1นาทีนำออกมาคนผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำเนยสดชนิดเค็มละลายส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทลงในพิมพ์แก้วสำหรับเข้าไมโครเวฟนำเข้าไมโครเวฟที่กำลังไฟสูงสุดนานประมาณ2นาทีนำออกจากไมโครเวฟเรียงอัลมอนด์ผ่าครึ่งอบสุกและดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์หั่นชิ้นเล็กให้ทั่วจากนั้นนำเข้าอบในไมโครเวฟต่ออีก4นาทีนำออกจากเตาไมโครเวฟพักไว้ให้เย็นสนิท
ตัดบราวนี่เป็นชิ้นก่อนเสิร์ฟราดด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนพร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFMวันนี้เรามีพายคัสตาร์ดฟักทองกาแฟมาฝากค่ะเริ่มจากผสมแป้งอเนกประสงค์ตรากบแป้งโฮลวีตเกลือป่นเสริมไอโอดีนผสมเข้าด้วยกันตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันเติมไข่ไก่และแป้งที่ผสมไว้ตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงรีดแป้งพายลงบนแผ่นพลาสติกกรุลงพิมพ์ที่เตรียมไว้ใช้ซ่อมจิ้มให้ทั่วแผ่นแป้งนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกผสมแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนกาแฟผงเนื้อฟักทองนึ่งสุกบดละเอียดนม UHT รสจืดกลิ่นกาแฟชนิดน้ำเนยสดชนิดเค็มตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเติมเจลาตินที่ละลายไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมใส่ลงในพิมพ์พายที่อบสุกประมาณ 3/4 ของพิมพ์เปลี่ยนหน้าให้เรียบนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวตกแต่งด้วยฟองดองขึ้นรูปเมล็ดกาแฟและลกปัดน้ำตาลให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูพายคัสตาร์ดฟักทองกาแฟแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะโลโบ้ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้มีขนมไทยแบบสมัยใหม่ถูกใจวัยรุ่นมาฝากคุณผู้ชมนะครับกับเมนูข้าวเหนียวดำสังขยาชาเขียวเดี๋ยวนี้เด็กสมัยใหม่เนี่ยลืมไปแล้วนะว่าข้าวเหนียวดำทำอะไรแล้วก็ทานได้บ้างวันนี้เอาข้าวเหนียวดำมาประยุกต์เป็นข้าวเหนียวมูนที่แสนอร่อยแล้วก็ทานคู่กับสังขยานุ่มๆที่มีรสชาเขียวนะครับสำหรับข้าวเหนียวดำเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมครับเราใช้เป็นข้าวเหนียวดำตราข้าวทองล้างแล้วก็แช่น้ำซะก่อนข้าวเหนียวดำจะมีเปลือกที่แบบหนานิดนึงเวลากินจะหนึบหนับแต่อยู่ท้องเนี่ยข้าวเหนียวดำนึ่งร้อนๆใส่ลงไปก่อนคุณผู้ชมจะเห็นว่าควันเนี่ยออกมาเลยข้าวเหนียวดำกำลังร้อนๆเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคุณผู้ชมนะลำพังข้าวเหนียวดำอย่างเดียวสีมันจะดำมากเราผสมกับข้าวเหนียวขาวใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับใส่ลงไปด้วยก็จัดการคนคุณผู้ชมคนพอน้ำตาลทรายละลายแบบนี้เราจึงค่อยใส่ข้าวเหนียวขาวตรากข้าวทองที่เรานึ่งไว้จนร้อนแบบนี้เราจะได้ข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวผสมและสีข้าวเหนียวดำจะจางลงคุณผู้ชมดูสีสันจะเป็นแบบนี้ดูชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะพักส่วนผสมนี้ไว้พอผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆมันจะซึมเข้าไปคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีข้าวเหนียวอยู่2สีแต่ก็คงเป็นสีน้ำตาลที่อ่อนๆชวนรับประทานเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคุณผู้ชมบางท่านก็ชอบเป็นมะพร้าวเผาแต่เราว่ามะพร้าวอ่อนก็โอเคนะเนี่ยคลุกเคล้าพอเข้ากันไว้ก่อนคุณผู้ชมเอาละสำหรับการทำสังขยาชาเขียวอาจจะแตกต่างจากที่คุณผู้ชมเคยชมมาก่อนแต่รับรองได้ว่าออกมารสชาติอร่อยมากคุณผู้ชมครับเราเริ่มต้นด้วยการเตรียมน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปในหม้อก่อนพอใส่น้ำตาลปี๊บเสร็จนะคุณผู้ชมเราก็ใส่น้ำสะอาดลงไปตามด้วยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกคนก่อนนะให้น้ำตาลละลายวุ้นก็จะละลายไปด้วยกับน้ำในระหว่างที่เราให้น้ำ
วุ้นแล้วก็น้ำตาลปี๊บละลายเราก็จัดการใช้ไข่คุณผู้ชมวันนี้จะยิ่งสักใช้ไข่ฟรีเรนจ์เอกตราเคซีเอฟซึ่งมีความสดมากๆตำรับนี้ต้องใช้ไข่สดสดนะคุณผู้ชมเนี่ยดูสิไข่แดงกลมปรักเลยเห็นไหมเนี่ยสองฟองกับน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันปุ๊บรีบตีเลยเอาละเราปิดเตาส่วนผสมของน้ำน้ำตาลแล้วก็วุ้นใส่ลงไปเลยพอใส่เดือดลงไปวุ้นก็จะแบบประมาณว่าทำให้ไข่เนี่ยพลอยใกล้จะสุกไปด้วยเห็นไหมคุณผู้ชมอย่าลืมว่าเราต้องใส่นี่อัมพวากะทิแท้ 100% นะคุณผู้ชมใส่ขวดนี้ลงไปด้วยเขียวใช่ไหมผงสำหรับทำชาเขียวเวลาเราทำเครื่องดื่มเราซื้อมาแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ใส่สีนิดนึงเป็นสีเขียวผสมอาหารเสร็จแล้วก็เทกลับลงไปในหม้อคราวนี้ก็เปิดไฟอีกทีนึงจัดการคนซะคุณผู้ชมครับพอเราใส่ไข่ลงไปใส่ชาเขียวใส่กะทิส่วนผสมจะสุกง่ายมากแล้ววุ้นของเราก็ละลายแล้วแล้วก็เดือดแล้วเอาละอันนี้ใช้ได้แล้วนะคุณผู้ชมเราก็จัดการปิดไฟซะเอาละย้ายมาใส่ส่วนผสมของคัสตาร์ดชาเขียวที่ได้สังขยานี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวมันจะทรงตัวนะคุณผู้ชมนะเตรียมพิมพ์ซิลิโคนทรงที่คุณผู้ชมชอบวันนี้เราใช้เป็นซิลิโคนทรงโดนัทแล้วเราก็จะหยอดลงไปพักไปก่อนเดี๋ยวพอเริ่มทรงตัวขยับได้เราก็หยิบเข้าตู้เย็นนะครับเห็นไหมเป็นทรงวงโดนัทเลยคุณผู้ชมเมื่อออกจากพิมพ์ซิลิโคนข้าวเหนียวมูนเราเสิร์ฟนิดเดียวเห็นไหมคนละสกู๊ปหนึ่งเสร็จแล้วนะเราก็มีชาเขียวสำหรับชงดื่มเนี่ยเอามาใส่หน่อยๆนะคุณผู้ชมเชอร์รี่เราเตรียมของเราไว้เรียบร้อยแล้ว1ลูกปึ๊บเฮ้ยสวยแล้วอ่ะดูดีจังเลยคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วกับเมนูข้าวเหนียวดำสังขยาชาเขียวนะครับและสำหรับช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้แล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับกับเมนูโมจิคัสตาร์ดคาราเมลช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเมนูโมจิคัสตาร์ดไข่เค็มสูตรเรานะก็แตกต่างเพราะเราใส่ไข่เค็มลงไปช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นโรนมสดใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำตาลทรายและนมสดลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมออกเป็น4ส่วนน้ำหนักส่วนละ60กรัมผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันหยอดวุ้นแต่ละสีลงในพิมพ์ดอกไม้พักจนส่วนผสมทรงตัวดีจากนั้นหยอดวุ้นนมสดที่เหลือลงในพิมพ์วุ้นทรงครึ่งวงกลมยาวเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเรียงวุ้นดอกไม้ลงในพิมพ์วุ้นทรงครึ่งวงกลมยาวให้ทั่วเทวุ้นใสลงไปประมาณ 1/2 ของพิมพ์วางวุ้นนมสดลงไปพักไว้จนทรงตัวดีแกะออกจากพิมพ์พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นโรนมสดเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราดีเตอร์เทสวันนี้เรามีเมนูอร่อยมาฝากค่ะกับเมนูไฮคัสตาร์ดมะม่วงวิธีทำแป้งพายใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้
ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันเติมไข่ไก่และแป้งที่ผสมเตรียมไว้ตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงรีแป้งบนแผ่นพลาสติกกรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ใช้ส้อมจิ้มให้ทั่วนำเข้าอบอุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวิปปิ้งครีมกระเจี๊ยบคนผสมวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูและกระเจี๊ยบฟรุสเบกพรีพาเรชั่นกราเนเจอร์เทสเข้าด้วยกันเตรียมไว้วิธีทำคัสตาร์ดมะม่วงใส่แป้งข้าวโพดกลิ่นวานิลาชนิดน้ำไข่ไก่มะม่วงฟรุสเบกพรีพาเรชั่นกราเนเจอร์เทสและนมข้นจืดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักไว้ตักคัสตาร์ดมะม่วงลงในถ้วยพายที่อบสุกแล้วประมาณ3ส่วน4ของถ้วยพายวางเนื้อมะม่วงคว้านกลมลงตรงกลางแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมกระเจี๊ยบและช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะแค่มีผลไม้ฟรุสเบกตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุสเบกตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเมนูโมจิคัสตาร์ดไข่เค็มมาฝากค่ะวันนี้ของสูตรเรานะก็แตกต่างเพราะเราใส่ไข่เค็มลงไปแต่เป็นคัสตาร์ดคัสตาร์ดดีๆเนี่ยทำยากนะใช่ค่ะเรารู้เลยเวลากินคัสตาร์ดอร่อยๆเนี่ยต้องนมถึงเนยถึงใช่ตัวช่วยที่จะทำให้ไส้คัสตาร์ดของเราหวานมันเนี่ยนะคะเราใช้ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้ตัวคัสตาร์ดของเราเนี่ยนะคะหอมมันเราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะทั้งสองผลิตภัณฑ์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกันกับโฟโมสค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวลงไปเราใช้ไข่ไก่นะคะ2ฟองสีผสมอาหารสีเหลืองอันนี้ใส่ลงไปเพื่อทำให้สีของเราดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำอาจารย์เมย์จะคนไข่ไก่กับส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนเนยสดชนิดเค็มค่ะแป้งอเนกประสงค์หอมมากเลยอ่ะจากนั้นยกลงทิ้งไว้จนเย็นสกู๊ปเป็นลูกๆใช่ okay. 20กรัมไส้ของเราหลังจากแบ่งออกมาเป็นลูกละ20กรัมแล้วจะหน้าตาแบบนี้เพื่อให้คัสตาร์ดไข่เค็มของเราไข่เค็มไข่เค็มอาจารย์เมย์แนะนำให้ใส่ไส้ไข่เค็มลงไปเพิ่มวิธีการทำง่ายๆหยิบมาหนึ่งลูกกดลงไปประสบการณ์คนชอบกินโมจินะเนื้อโมจิจะต้องนุ่มเคล็ดลับของการทำแป้งให้นุ่มชุ่มฉ่ำเคล็ดลับแรกของเราเนี่ยนะคะเราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจากนั้นใส่ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตามลงไปอันนี้เป็นเค้กเนาะแป้งก็ผงฟูเบกกิ้งโซดาแป้งของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปเดี๋ยวเราเขาเริ่มเข้ากันแล้วเราค่อยยีเขาอันนี้เป็นเคล็ดลับชั้นสูงในการทำนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนทำไม่เป็นเนี่ย
ไส้จะออกมาไม่คมเลยนะจันเมงแป้งเนาะอู้ใช่วิธีการทำเนี่ยนะคะทุกคนปั้นกลมๆเนี่ยมันจะปิ้งออกข้างเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นว่าเราใส่ลงไปเป็นแบบพอดีแบบนี้นะคะแล้วเราก็วางลงบนพื้นนะคะแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็กดออกแรงกดแล้วเวลากดก็ต้องกดตรงๆนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมกดแบนเนี่ยหรือกดเอียงข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยตัวไส้ออกไส้ของเราก็จะทะลักออกมานะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงทั้งนั้นเลยสังเกตเวลาหยิบนะหยิบอย่างเบามือมากนะคะเพราะว่ามันจะเบี้ยวง่ายมากเคล็ดลับในการอบของเราเนี่ยเราอยากให้หน้าของเขาสียังสวยอยู่เพราะฉะนั้นต้องไฟอ่อนมากๆใช่อบสุกแล้วเนื้อจะกรอบกรอบแข็งแข็งอย่าตกใจจะอร่อยมากๆถ้าคุณผู้ชมเก็บข้ามคืนไว้พอเย็นสนิทใช่ไหมก็ใส่กล่องปิดฝาเดี๋ยวก็วางไว้ข้างนอกวันรุ่งขึ้นเขาจะนิ่มน่าทานมากเลยไม่รู้จะเลือกใช้ซ่อมหรือเลือกใช้มือดีเลยอ่ะแล้วแต่เลยค่ะนี่เราแบบเสียสละจริงๆนะเนี่ยความจริงแล้วช่วงนี้เรา on diet อยู่โอ้ค่ะจะเห็นว่าเนี่ยค่ะข้างในเนี่ยนะคะจะมีเป็นคัสตาร์ดไข่เค็มแล้วก็มีเนื้อไข่เค็มอยู่โหโมจิป้ามีเป็นไข่เค็มที่ซุปเปอร์ไข่เค็มจริงก็เลยกินทั้งชิ้นลงไปเราชอบแป้งสูตรนี้นะเพราะว่าโมจิที่ดีจริงๆอ่ะเนื้อแป้งต้องนุ่มแล้วละลายอยู่ในปากหมดเลยสิ่งที่อร่อยก็คือตัวไส้ไข่เค็มไม่ได้เค็มแต่มันยิ่งเคี้ยวยิ่งมันแล้วก็หอมนมจะทำกินเองก็อร่อยทำขายก็ขายดีแน่นอนค่ะกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวสัญญานะคะว่าจะมีเมนูอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยล่ะแน่นอนอบเปรี้ยวกินหวานทุกวันอะไรนะวันพฤหัสค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาที่ร้านเจมส์บูลองเชอรี่นะครับบอกได้เลยว่าที่นี่นะฮะเป็นร้านของเชฟเจมส์นะฮะเชฟที่บอกได้เลยว่าตอนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆแล้วก็เป็นต้นกำเนิดนะฮะของครัวซองพันชั้นนะครับกรอบมากแล้วมันสวยงามมากจริงๆกรอบนอกนุ่มในหอมเนยรสชาติเนยชัดเจนมากไม่มีอะไรจะแต่งหน้าขนมก็คว้าสะระแหน่ริมรั้วมาปลูกไว้กระถางเดียวหากินได้ชาตินึงนะชีสเค้กวุ้นมะม่วงมันเหมือนเรากินเค้กเนาะแต่คือเป็นทรงโดนัทเป็นทรงมินิโดนัทอุ๊ยเนื้อนุ่มอ่ะเราชอบตรงที่สุดเนี่ยทำง่ายหอมตัวเซเรียลมันได้เคี้ยวมันก็เลยทำให้ตัวมินิโดนัทรอบนี้มันไม่น่าเบื่อ